สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะ EP นี้นะคะดิฉันจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายตาสามดวงนะคะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับคดีผัวเมียนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีผัวเมียนะคะบ่มเริ่มต้นสู่กําเนิดกฎหมายตาสามดวงประมวลกฎหมายแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ ไม่เพียงแต่ผู้ศึกษากฎหมายไทยที่ต้องรู้จักความสำคัญของกฎหมายตาสามดวงคนทั่วไปก็น่าจะคุณเคยกับชื่อกฎหมายนี้ในฐานะประมวลกฎหมายฉบับแรกแห่งสมัยรัต,ตนโกสินทร์หรืออีกชื่อว่าประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งที่เรียกกันแบบนี้นะคะเพราะเป็นการนำบทกฎหมายลักษณะต่างๆที่ยังใช้กันในช่วงนั้นซึ่งเป็นกฎ อันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยารวบรวมเป็นหมวดและชำระบางส่วนไม่เพียงแต่เป็นการระบุรูปแบบความสัมพันธ์ในสังคมแล้วการศึกษากฎหมายตาสามดวงย่อมทำให้เห็นสภาพสังคมการเมืองการปกครองในสมัยโบราณด้วยโดยกฎหมายตาสามดวงบังคับใช้มาถึงสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวกระทั่งเกิดปฏิรูประบบ กฎหมายและการศาลตามแบบมหาอำนาจในยุโรปกฎหมายตาสามดวงจึงเลิกใช้ไปความเป็นมาของกฎหมายในสมัยโบราณน,นั้นจากการสืบค้นของนายกฤษดาบุญยสมิตรอายการพิเศษรองประธานกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณอธิบา,กกบนา,ายนเาาววนกลับไปในสมัยอยุธยากฎหมายสมัยนั้น ได้รับอิทธิพลจากอินเดียผ่านทางมญคือคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มอนเรียกว่าคัม <tamanho> ภีร์ธรรมสัตธรรมนำมาใช้เป็นหลักปกครองและพิจารณาคดีต่างๆเป็นคัมภีร์ตามความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้พระมหากษัตริย์ใช้เป็นหลักในการอำนวยความยุิิรรมเมื่อมาถึงสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กฎหมายที่ใช้ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังเป็นกฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุทยาแต่มีปรับปรุงออกกฎหมายใหม่บ้างทั้งในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นในปีพศ2347สมัยรัชกาลที่หนึ่งองราชสมบัติคดีผู้พิพากษาตัดสินคดีหย่าร้างคดีหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมคดีว่าด้วยอำแดงป้อม ภรายาของนายบุญศรีช่างเหล็กหลวงฟ้องหยา่านายบุญศรีสามีโดยที่นายบุญศรีไม่มีความผิดแต่อําแดงป้อมเป็นชู้กับนายราชาอัดพระองค์ทรงมีพระราชดําริว่าเช่นนี้ไม่ยุติธรรมดังประกาศพระราชปารบับตอนต้นของกฎหมายตาสามดวงที่กล่าวถึงคดีของอําแดงป้อมที่ไปทําชู้กับนายราชาอัดแล้วกลับมาฟ้องหยา่า นายบุญสีผู้เป็นผัวความว่าอำแดงป้อมภรรยานายบุญสีฟ้องหย่านายบุญสีนายบุญสีให้การแก่พระเกษมว่าอำแดงป้อมนอกใจทำชู้ด้วยนายรายชาติและมาฟ้องหย่านายบุญสีนายบุญสีไม่ยอมหยา่าพระเกษมหาพิณาตามคำให้การนายบุญสีไม่พระเกษมพูดจาแพรรมอำแดงป้อม และพี่นาไม่เป็นสัจธรรมเข้าด้วยอําแดงป้อมแล้วคัดข้อความมาให้ลูกขุนสารหลวงปรึกษาว่าเป็นหญิงหย่าชายให้อําแดงป้อมกับนายบุญสีขาดจากผัวเมียกันตามกฎหมายซึ่งทรงพระกรุณาตัดว่าหญิงนอกใจชายแล้วมาฟ้องหย่าชายลูกขุนปรึกษาให้หยากันนั้นหาเป็นยุติธรรมไหม เมื่อนายบุญศรีทุน9้าถวายดีกาต่อรัชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าให้นำตัวบทกฎหมายสามฉบับที่เก็บไว้ที่สารหลวงที่ข้างพระที่ในพระบรมมหาราชวังและที่หอหลวงมาตรวจสอบพบว่าข้อความทุกฉบับตรงกันเนื้อหาว่าชายหาผิดไม่ได้หญิงขอ,อยาท่านว่าเป็นหญิงย่าชายย่าได้ จึงปดเก้าให้ตั้งผู้ชำระกฎหมาย11รายสาสางกฎหมายครั้งใหญ่นำบทกฎหมายที่มีอยู่จัดเป็นหมวดหมู่ชำระข้อความที่วิปริตผิดความยุติธรรมออกประกาศพระราชปารบตอนต้นของกฎหมายตาสามดวงตอนหนึ่งมีใจความว่ากษัตริย์ผู้จะดำรงแผ่นดินนั้นอาศัยซึ่งโบราณราชนิติกฎหมาย พระอายการอันกษัตริย์แต่ก่อนบัญญัติไว้เป็นบรรทัดฐานจึงพิพากตาศีนเนื้อความรัศดรทั้งปวงได้โดยยุติธรรมแปรพระราชกำหนดบุตรพระอายการนั้นก็ฟันเฟือนวิปริตผิดซ้ำต่างกันไปเป็นอันมากด้วยคนอันโลภหลงหาความละอายแก่บาปไม่ได้ดัดแปลงแต่งตามชอบใจไว้พิพากษาให้เสียยุติธรรมสำหรับแผ่นดินไป ก็มีบ้างจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดฆาทูลระองทุรีพระบาทที่มีสติปัญญาได้ชำระพระ,ะราชกำหนดบุตรพระอายการอันมีอยู่ในหอหลวงตั้งแต่พระธรรมศาสตร์ไปให้ถูกท้วนตามบาลีแลเนื้อความมีให้ผิดเพี้ยนซ้ำกันได้จัดเป็นหมวดเป็นเหล่าเข้าไว้แล้วทรงพระอุสาหะ ทรงชำระดัดแปลงซึ่งบทอันวิปรานั้นให้ชอบโดยยุติธรรมไว้การชำระกฎหมายดำเนินการ11เดือนจึงแล้วเสร็จในหลักฐานตามประกาศพระราชปารภตอนหนึ่งอธิบายว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงตรวจสอบชำระขั้นสุดท้ายด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นโปรดก้าวให้พนักง,งานอารักษ์จะรึกเขียนเป็นสมฉบับหรือสมชุดชุดละสีดเล่ม เขียนด้วยหมึกบนสมุดข่อยสีขาว3ามชุดแรกจึงเรียกว่าฉบับหลวงทรงให้ปิดดวงตาพระราชสีพระคคจสีและบัวแก้วไว้บนปกทุกเล่มถือเป็นตาสำคัญมีในถึงการบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรสำหรับอีพีนี้นะคะดิฉันก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าดิฉันจะนำประวัติและก็กฎหมายของ กฎหมายตาสามดวงนะคะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเป็นสมัยที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงชำระความนะคะตามกฎหมายตาสามดวงแล้วก็ชำระกฎหมายตาสามดวงในรัชการที่หนึ่งนั่นเองนะคะอีพีนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟัง ช่องสิทธิ์เคชชนเนนะคะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้นี่ฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอประคุณและสวัสดีนะคะขอประคุณข้อมูลจากศิลปะแักศิลป์ดอทคอมนะคะขอประคุณมากๆนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ขอขอประคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ที่ฉันจะนำมาเสนอนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ